นี่น่าจะออกใหม่แล้วครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนี่ 2,000 นะครับแล้วก็เนื้อ3กษัตริย์นี้ 1,000 แล้วก็เนื้อนวโรหะนี่ 1,000 นะครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กำลังจะพาไปวัดหลวงพ่อโตนะครับจะมาขึ้น2แถวตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าคันไหนออกนะ2แถวคันนี้คันไหนออกนี่นั่งรอรถได้สักพักนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมานั่งบนรถแล้วครับเป็นรถ2แถวนะครับเข้าถึงวัดเลยนะครับราคาค่าโดยสารก็เป็น12บาทนะครับวันนั้นผมมาก็8บาทก็มีแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น10บาท12บาทนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดินทางไปด้วยกันนะครับมาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆวัดบางพลีใหญ่ในหรือว่าวัดหลวงพ่อโตนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการค่ารถ2แถวก็10บาทนะเพื่อนๆครั้งแรกผมนึกว่า12ก็ยังราคา10บาทอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับวัดหลวงพ่อโตนี้ผมก็เคยพาเพื่อนๆมาบ่อยนะครับแต่ก็มีวัตถุมงคลที่ออกมาใหม่ๆอยู่เรื่อยนะครับก็เลยพามาอัปเดตพามาดูอยู่บ่อยๆนะครับถ้าเราทราบข่าวว่ามีวัตถุมงคลออกมาใหม่เราก็จะพาเพื่อนๆมาชมโอ้น้องมือหลวงพ่อนี่แหละทำหนังนักแร่ดีเนาะเอาไปปักโคกรถก็ได้นะเดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปกราบหลวงพ่อโตก่อนนะครับก็ให้แม่เราเจอให้พ่อเราเจอนี่ครับภายในวัดก็มีพ่อเราแม่เราจำหน่ายปลาด้วยนะครับปลาสลิดขึ้นชื่อแล้วนะครับได้รับปริญญาเชิดหน้าชูตาเอ้ไม่ต้องไปหาใครเจิมหรอกเอาพ่อเอาแม่เราสองคนนั่นแหละขึ้นไปนั่งบนรถป้ายแดงเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็สวดคาถานี่ครับเป็นเหรียญพ่อโตเปี่ยมเจ้าสัวนะครับ3จด 2,000 บาทนะครับแล้วก็บูชาเดี๋ยวเราจะไปดูผมก็ต่อไปแฝงหน้ารถว่ามีแม่พ่อด้านในก็มีนะครับสำหรับวัตถุมงคลแต่นี่อยู่ด้านนอกผมจะดูก่อนว่ามีแบบไหนบ้างนะครับเขาเรียกว่าพระคุณพ่อพระคุณแม่นี่ใหญ่อ๋อนี่เป็นหลวงพ่อโตรุ่นเจ้าสัวนะครับผม 2,539 นะครับบูชา 1,000 นะเพื่อนบูชา 1,000 เพราะฉะนั้นเป็นเนื้อผงพระคุณแม่คุณยิ่งใหญ่ใครเลยพ่อเลยแม่แล้วก็มีเนื้อปลาก้าปีโอ้ 2,498 หรือเปล่าเนื้อปลาก้าแต่ไม่มีราคาแน่นี่หลวงพ่อโตปี 2,508 นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อโตปี 2,508 เหมือนกันนะครับเป็นพระผงครับแต่ตรงนี้ไม่แจ้งราคาครับเพราะว่าทางวัดโชว์ไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับพระกิ่งปี2521นะครับแล้วก็มีพระกิ่งปี2519พ่อกินมั่งแม่กินมั่งปี23ก็ได้ทอดนี่น่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับคงราคาสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าพ่อแม่อายุมากแล้วก็อยากจะกินน้ำพริกกับเก่า
อ๋อนี่พระในตู้นี้ทำบุญซื้อที่ดินนะครับนี่ครับทำบุญซื้อที่ดินเป็นพระเก่งหลวงพ่อโตเนื้อนวโรหะ 1,000 นะครับเนื้อนวโรหะ 1,000 บาทนะครับหลวงพ่อโตพิมพ์เจ้าสัวเนื้อตามกษัตริย์ 1,000 บาทหลวงพ่อโตเจ้าสัวเนื้อเงิน 2,000 นะครับก็มีหลวงพ่อโตพิมพ์เสมาย้อนยุคเนื้อเงินปี 2562นะครับ 2,000 บาทนะครับก็มีหลวงพ่อโตพิมพ์เสมาเนื้อดินปี 2563 300บาทนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อโตพิมพ์รูปไข่เนื้อทองสาดินเสา5เดือน5นะครับปี 2563 350นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อโตเป็นพิมพ์นางพญานะครับปิดทอง 2555 นะครับ300หลวงพ่อโตพิมพ์นางพญาเสา5เดือน5ภาพผงนะครับปี 2563ก็200บาทนะครับนี่เป็นวัตถุมงคลอยู่ด้านนอกนะเพื่อนอย่าลืมพ่อหลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลตรงด้านนอกนะครับก็จะเข้าด้านในนะครับตอนนี้ขอบารมีหลวงพ่อก็จะเข้าด้านในไปกราบหลวงพ่อโตแล้วก็สุขความเจริญจะพาชมวัตถุมงคลด้านในนะครับร่ำรวยใครอยากจะทานส้มหวานนะตรงทางเข้านี่ก็จะมีท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่ท้าวเวสสุวรรณต้องมีร้านส้มอยู่ร้านนึงตรงนี้หัวสลานี่แหละนี่แหมหวานเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับส้มเหลียวหวานน้ำเหลืองเหลือแก่ต้นเดียวนี่ครับเพื่อนๆวัตถุมงคลจะอยู่ด้านนี้นะถ้าด้านในแต่ก่อนที่จะพาชมวัตถุมงคลผมจะพาเข้าไปกราบหลวงพ่อโตก่อนนะครับไปขอพรหลวงพ่อโตก่อนเพื่อนๆก่อนที่จะมาชมวัตถุมงคลนี่ครับเพื่อนๆเป็นองค์หลวงพ่อโตนะครับผู้คนก็เดินทางมาปิดทองมาขอพรหลวงพ่อโตกันไม่ได้ขาดสายเลยนะครับผมมาวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะครับแต่คนก็เยอะอีกแล้วหลังจากผมพาเพื่อนๆกราบขอพรหลวงพ่อโตแล้วนะครับก็จะพาไปชมวัตถุมงคลนะครับว่ามีแบบไหนออกมาใหม่เดี๋ยวตามมาดูกันครับนี่ครับอ๋อนี่น่าจะออกใหม่แล้วครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนี่2,000 นะครับแล้วก็เนื้อสามกษัตริย์นี้ 1,000 แล้วก็เนื้อนวโรหะนี้ 1,000 นะครับเป็นพิมพ์เจ้าสัวหรือเปล่าครับเพื่อนๆนี่ออกใหม่นะครับนี่ออกใหม่สวยอยู่นะครับสวยอยู่มีเนื้อเงินก็จะ 2,000 แล้วก็เนื้อสามกษัตริย์นี้ 1,000
ส่วนตรงนี้เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อโตเนื้อสาเนื้อสตินนะ 2,500 เท่าไหร่นี่ 2,523 หรือเปล่าเพื่อนๆนี่ 2,523 เฮ้ย63 2,563 นะเพื่อนๆไม่ใช่23นะขอไปนี่ 2,563 นี่จะราคา300นะนี่นี่ราคา300นะตรงนี้เป็นหลวงพ่อโตเนื้อสาตินนะครับปี2563นี่ราคาเดียวกันหมดเหมือนกันนะครับเนี่ย300นะครับบูชา300ส่วนนี้เป็นเหรียญนะเป็นเหรียญรูปไข่เสา5เดือน5บูชา350นะครับเป็นเนื้อทองซาตินเสา5เดือน5 2563เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นรูปไข่นะครับ350นะครับตรงนี้มีราคาเดียวกันเหมือนกันนะครับตรงนี้เหมือนกัน350แล้วก็จะมีรูปหล่อนะครับนี่รูปหล่อนี่ 1,000 นะครับ 1,000ก็จะมีเหรียญเสมาเนื้อเงินแท้นะครับบูชา 2,000 นะครับนี่ครับเสมาเนื้อเงินก็สอการสร้างปีเดียวกันนะครับ2560 62ตอนนี้62ที่ผมให้เพื่อนๆดูแรกๆมันจะ63นะคนเราพอสออยู่อันนี้62เป็นเนื้อเงินเป็นเหรียญเสมาบูชา 2,000 นะส่วนตรงนี้3เหลี่ยมเนื้อ3กษัตริย์หมดนะเพื่อนๆหมดนี่399นี้หมดผมมาเที่ยวก่อนยังมีอยู่นะแดงว่าหมดไปแล้วนะครับเนี่ยว่างเลยแล้วก็จะมีหลวงพ่อโต3นิ้วปิดทอง 2,500 นะครับตรงนี้ 2,500 แล้วก็มีหลวงพ่อโต3นิ้วขัดเงาราคา 2,000 นี่แบบตั้งบูชานะครับก็จะมีนางกวักนะนางกวักนี่ 1,500 นางกวักผมมาเจ้าก่อนมีอยู่นะแล้วก็จะมีพระสังกัจจายปิดทองนะครับเป็น3นิ้วขนาด3นิ้วนี้ 2,000 2,000แล้วก็มีหลวงพ่อโต2นิ้วรุ่นปิดทองบูชา 1,500 นะครับนี่น่าจะเหมาะกับตั้งหน้ารถนะแล้วก็มีรุ่นนี้เนี่ยบูชา500เนี่ยตั้งหน้ารถแบบตั้งหน้ารถมี2แบบมี 1,500 กับ500นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพระแบบตั้งบูชานะเพื่อนๆมีหลายเนื้อหลายแบบนี่เป็นหมอชีวกโกมารพัฒน์นะครับหมอชีวกโกมารพัฒน์รุ่น5เอ้ยไม่ใช่ขออภัยรุ่น9นิ้วลมดำนะครับไม่ใช่รุ่น5รุ่น9นิ้วลมดำ 5,500 นะครับนี่หมอชีวกนะครับแล้วก็จะมีพระบูชารุ่นยันพุทธซ้อน12นิ้วปิดทองนะครับ 25,000 นะครับ 25,000 ก็คือองค์นี้นะครับองค์ด้านหลังนะครับองค์ด้านหลังองค์ใหญ่นะครับ 25,000 ส่วนพระบูชาหลวงพ่อโตรุ่นยันพุทธซ้อน9นิ้วปิดทองนี้ 7,500 คือองค์นี้นะครับ 7,500 ก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับนี่เป็นพระบูชาหลวงพ่อโตรุ่นยันพุทธซ้อน7นิ้วขัดเงานะครับมี 5,400 นะครับ5,400นะครับ
แล้วก็มีพระบูชาพระสังกัจจายนะครับรุ่นปิดทอง9นิ้วบูชา 10,000 นะครับนี่ครับ 10,000 คือด้านหลังนะครับเป็นพระสังกัจจายนะครับสังกัจจายองค์นี้10,000ราคา 10,000 นะครับแล้วก็จะมีพระบูชาหลวงพ่อโตรุ่นยันพุทธศร 5 นิ้วนะครับตัดเงานี่ 5,000 นะเพื่อนๆนี่ 5,000 รุ่นนี้ 5,000 เนี่ยรุ่นนี้ 5,000 แล้วก็จะมีพระบูชาหลวงพ่อโตรุ่นยันพุทธศร 5 นิ้วนะครับปิดทองบูชา 5,500 นะครับนี่ 5,000 แล้วมีพระบูชาหลวงพ่อโตรุ่นยันพุทธศร 3 นิ้วนะครับ 3 กษัตริย์บูชา 3,500 นะครับรุ่นนี้นะครับสวยมากนะครับรุ่นนี้เป็น3 กษัตริย์นะเป็นเนื้อ3 กษัตริย์ 3,500 นะครับแล้วก็มีพระบูชาหลวงพ่อโตยันพุทธศร 9 นิ้วนะครับ 3 กษัตริย์นี้อันนี้15,000น่าจะด้านหลังนะครับ3กษัตริย์ด้านหลังและตรงด้านหน้าที่เห็นอยู่นี่ก็ 8,000 นะครับคือ5นิ้ว3กษัตริย์เหมือนกันครับแล้วก็มีพระศิวลีอันนี้ 4,500 นะครับ5นิ้วนะครับศิวลีนี่องค์นี้ครับองค์นี้ครับ 4,500 นะครับส่วนตรงนี้พระบูชาหลวงพ่อโตรุ่นยันพุทธศร 9 นิ้วปิดทองบูชานี้ 10,000 นะครับนี้ 10,000 สวยนะครับตึกจะ 9 นิ้วนะครับ 10,000 แล้วก็มีพระบูชาพระศิวลีรุ่นปิดทอง 9 นิ้วบูชา 10,000 นะครับนี่องค์ใหญ่นะครับราคา 10,000 คือองค์นี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพระสังกัจจายนะครับขนาด3นิ้วนี้ 2,000 นะครับ 2,000 แล้วก็มีนางกวักปิดทองขนาด5นิ้ว 2,500 นะครับแล้วก็มีขนาด3นิ้ว 1,500 นะครับมีพระบูชาหลวงพ่อโตยันพุทธศร 3 นิ้วปิดทอง 2,500 นะครับสวยนะครับ 2,500 แล้วก็มีพระบูชาหลวงพ่อโตยันพุทธศร 3 นิ้วขัดเงาบูชา 2,000 นะครับ 2,000 ก็มีพระสังกัจจายรุ่นปิดทอง 5 นิ้วนะครับ 3,000 นะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อโตก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีทั้งแบบบูชาแล้วก็เป็นเหรียญ นะครับนี่เหรียญก็จะอยู่ด้านล่างนะครับให้เราเช่าบูชาตรงนั้นก็จะเป็นที่ห้อยหน้ารถนะครับผมไม่ได้ไปถ่ายดูนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับอันไหนที่เหมือนๆกันผมก็จะไม่ได้ถ่ายนะครับสรุปแล้ววันนี้ที่วัตถุมงคลที่ออกมาใหม่ก็คือคงเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับส่วนตรงนี้ก็จะคล้ายๆเก่าอยู่นะครับก็จะมีเหรียญแบบที่ผมเคยมาถ่ายเพื่อนๆดูในตอนนั้นนะครับก็จะคล้ายๆกันจะมีมาใหม่ก็ไม่เยอะนะครับนี่ก็เป็นบริเวณวัดนะครับนี่เป็นนางไม้ต้นพิกุลกราบลาหลวงพ่อโตเขาบอกว่าในขณะที่ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ก็ได้รื้อวิหารหลังเก่าออกมาแล้วรัตนาชะลอองค์หลวงพ่อมาพักอยู่ที่ศาลาชั่วคราวนะครับและได้ตัดต้นพิกุลหน้าวิหารซึ่งมีขนาดใหญ่ประมาณ3คนโอบออกเสียนะครับเพราะเห็นว่าใหญ่โตและ
เกะกะบริเวณที่จะสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับและในคืนวันหนึ่งตรงพื้นเบื้องหน้าห่างหลวงพ่อราวสองศอกเศษได้ปรากฏว่ามีรอยมือรอยเท้าแสดงท่าคุกเข่ากราบหลวงพ่อรอยเท้าไม่ปรากฏตอนเข้ามานะครับปรากฏแต่รอยเท้าตอนเดินกลับเท่านั้นนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์หลังเก่าแล้วเพื่อนๆเพราะเป็นไม้นี่เป็นไม้ในโบสถ์หลังนี้ก็จะมีหลวงพ่อบ้านแหลมด้วยนะครับมีหลวงพ่อบ้านแหลมด้านในโบสถ์ก็จะมีองค์หลวงพ่อโตขนาด15นิ้วนี่ครับราคา 50,000 นะครับมี 50,000หลังจากกราบขอพรหลวงพ่อโตแล้วก็พาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อโตแล้วนะครับก็จะพามาชมห้องน้ำไฮเทคนะครับครั้งที่แล้วก็เคยพาเพื่อนๆมาแล้วนะครับห้องน้ำที่นี่สวยนะครับเป็นห้องน้ำไฮเทคนะครับห้องน้ำติดแอร์นะเพื่อนๆนี่ครับวันนี้พาเข้ามาชมในห้องน้ำเลยนะนี่ครับโอ้สวยสวยงามครับสวยงามห้องน้ำสะอาดสะอ้านมากเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ก็มาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้ผมกำลังจะหาซื้อปลาซื้อปลาสลิดนะครับอยู่ในบริเวณวัดนี่แหละครับซื้อปลาสลิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับสวัสดีครับ